สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะซึ่งล่าสุดผู้นำคนใหม่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นาอิมกาเซมนะคะก็ออกมาประกาศนะคะถึงกรณีของความขัดแย้งกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามจากหลายฝ่ายที่ต้องการผลักดันให้เกิดการเจรจาหยุดยิงทางอ้อมเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยบอกว่าแนวทางนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่ออิสราเอลนั้นจะต้องยุติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนให้ได้ทั้งหมดซะก่อนนะคะจึงจะสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้นอกจากนี้ยังให้ความเห็นต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐด้วยนะคะโดยมองว่าไม่ว่าใครจะชนะเข้ามาเป็นผู้นำของสหรัฐคนใหม่ก็ตามก็จะไม่มีผลกระทบใดๆกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะเพราะฮิซบอลเลาะห์นั้นไม่เชื่อว่าการเมืองจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะการโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะอิสราเอลได้มีการยิงโจมตีในพื้นที่ทางด้านตอนเหนือของทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยการโจมตีเกิดขึ้น4ระลอกติดต่อกันค่ะจนมีรายงานผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยเนี่ย40คนด้วยกันในขณะเดียวกันค่ะฮิซบอลเลาะห์ก็โจมตีกลับไปนะคะด้วยการยิงจรวดเข้าไปโจมตีกว่า50ลูกค่ะแต่ก็ปรากฏว่าทางอิสราเอลนั้นสามารถที่จะยิงสกัดป้องกันเอาไว้ได้ในบางส่วนค่ะนี่แหละค่ะเป็นสภาพของความเสียหายของซากอาคารในหลายพื้นที่นะคะแถบชานเมืองกรุงเบรุตของเลบานอนถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศอย่างน้อย4ระลอกด้วยกันค่ะในช่วงคืนของวันพุธแล้วก็เช้ามืดของวันนี้ตามวันเวลาท้องถิ่นนะคะอิสราเอลได้แจ้งเตือนให้ผู้คนในพื้นที่อพยพออกไปล่วงหน้าแล้วค่ะก่อนที่จะโจมตีครั้งใหญ่นะคะกลุ่มควันลอยเต็มขอบฟ้าเหนือกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ซึ่งก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการโจมตีของอิสราเอลค่ะโจมตีอย่างน้อย4ระลอกนะคะตลอดของคืนวันพุธที่ผ่านมาเป้าหมายของการโจมตีนั้นอยู่ในแถบชานเมืองทางใต้รวมไปถึงในพื้นที่ด้านตะวันออกของเมืองบาลเบกด้วยนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตไป40คนและบาดเจ็บอีก53คนค่ะสาเหตุที่อิสราเอลนั้นกลับมาโจมตีที่กรุงเบรุตอย่างรุนแรงในวันนี้นะคะเพื่อต้องการที่จะเอาคืนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่จรวดที่ยิงมาจากฮิซบอลเลาะห์เมื่อวานเนี่ยค่ะไปตกที่บริเวณใกล้กับสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนในนครเทลอาวิฟ1ลูกนะคะซึ่งสนามบินแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามบินนานาชาติหลักของอิสราเอลด้วยก็เปรียบเสมือนเป็นประตูสู่นานาชาติของอิสราเอลนั่นเองค่ะวันเดียวกันนะคะกองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอทหารและหน่วยรถถังของอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเขตเมืองค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูจากสภาพนะคะเหลือแต่ซากปรักหักพังจากการถูกโจมตีอย่างหนักเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนเนี่ยรายงานว่ายอดของผู้เสียชีวิตตั้งแต่ที่อิสราเอลได้โจมตีเลบานอนนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 3,050 รายแล้วนะคะและผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นค่ะเป็น 13,658 รายส่วนทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เองก็ตอบโต้กลับด้วยเช่นกันนะคะมีการยิงจรวด50ลูกจากเลบานอนค่ะระดมยิงใส่หลายชุมชนในภาคเหนือของอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลก็สามารถที่จะสกัดเอาไว้ได้บางส่วนนะคะทำให้จรวดหลายลูกเนี่ยตกลงสู่พื้นอย่างน้อยค่ะมีรายงานว่าจรวด1ลูกตกใส่ที่บริเวณคลังสินค้าแห่งหนึ่งในภาคเหนือของอิสราเอลแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนท่าทีความเคลื่อนไหวของนาอิมคาเซมค่ะผู้นำคนใหม่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้กล่าวทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้นะคะก็ให้ความเห็นถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐว่าไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือจะเป็นคามาลาแฮร์ริสที่จะเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างใดๆกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะฮิซบอลเลาะห์ยังคงจะเดินหน้ารบต่อไปและไม่ต้องการที่จะสร้างความหวังใดๆด้วยนะคะว่าจะสามารถใช้การเมืองมาแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลได้โดยบอกว่าฮิซบอลเลาะห์นั้นมีเพียงทางเลือกทางเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้มีความพยายามยึดครองในเลบานอนประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ผู้นำคนใหม่ของฮิซบอลเลาะห์เนี่ยยังได้พูดถึงหนทางที่จะเกิดการเจรจาหยุดยิงทางอ้อมกับอิสราเอลได้นะคะโดยผ่านทางรัฐบาลเลบานอนก็ต่อเมื่ออิสราเอลนั้นจะต้องยุติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทั้งหมดเท่านั้นค่ะ
ก่อนหน้านี้ความพยายามทางการทูตของสหรัฐในรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อยุติการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนซึ่งรวมไปถึงข้อเสนอหยุดยิงนาน60วันที่สหรัฐได้ร่างขึ้นมานะคะก็เพิ่งจะล้มเหลวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ